ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ITF World Tennis Tour Junior รายการ Thailand ITF Junior Championship B1 นะครับหรือว่า J300 นนทบุรีครับแชมป์ประเภทเดี่ยวเนี่ยจะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง300คะแนนนะครับรายการนี้เนี่ยแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับวันนี้เป็นรอบเมนรอวันที่3นะครับหญิงเดี่ยวรอบ3หรือรอบ16คนนะครับบัวกมลวรรณยอดเพชรครับนักขวดวัย16ปีจากพระนครศรีอยุธยามือ138ของโลกนะครับเป็นเต็ง6ของรายการเจอกับไลชิงลามจากฮ่องกงวัย16ปีมือ910ของเยาวชนโลกนะครับปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยต่างคนก็ต่างยิงสโตรกท้ายคอร์ดนะครับ4เกมแรกของทั้งคู่เนี่ยก็เสมอกัน4ต่อ4นะครับจากนั้นเนี่ยเป็นนักขวดฮ่องกงที่เล่นพลาดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกมลวรรณเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ0นะครับทำให้กมลวรรณเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับจางกาอึนนะครับนักขวดจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1แล้วก็มือ59เยาวชนโลกนะครับขณะที่กมลวรรณเป็นนักเทนนิสไทยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในรายการนี้ในประเภทเดียวนะครับส่วนมาขออภัยครับมาหยาบุญญาอรุณเนศนะครับนักขวดวัย16ปีมือ1,100เยาวชนโลกเนี่ยเจอกับชิโฮมิลีซัวลีอองจากมาเลเซียวัย16ปีเป็นมือวางอันดับ15และมือ317เยาวชนโลกนะครับแต่ก็แพ้ไป0-2เซต2-6และ2-6ครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปครับ